สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุธที่13มีนาคม2562ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นเช้าวันนี้กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะจัดงานนิทรรศการมจพเทคโนนิทัศน้อมเกล้า60ปีแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคมนี้ค่ะศาสตราจารย์ดร.สุชาติเสี่ยงฉินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาปนาครบรอบ60ปีในวันที่15มีนาคมนี้โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆค่ะสำหรับงานแสดงนิทรรศการทางวิชาการมจพเทคโนนิทัศน้อมเกล้าจะแสดงครบวงจรค่ะทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมชั้นนำจากมจพบนพื้นที่ต่อเนื่องและยิ่งใหญ่กว่าทุกปีร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ตอบโจทย์รัฐบาลยุค 4.0ในวันนั้นนะครับเราก็จะมีผลงานวิจัยซึ่งโดดเด่นนะครับตลอด60ปีของมหาวิทยาลัยเนี่ยผลงานวิจัยซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและก็เป็นผลงานวิจัยซึ่งเราได้รับรางวัลนะครับระดับนานาชาติแล้วก็เป็นผลงานวิจัยซึ่งเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายไม่ว่าทางญี่ปุ่นนะครับทางเยอรมันทางฝรั่งเศสนะครับแล้วเป็นผลงานวิจัยที่เรามีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมนะไม่ว่าเป็นทางปตท.หรือ SCG นะครับแล้วก็เป็นผลงานวิจัยซึ่งเราบูรณาการกันนะครับในมหาวิทยาลัยเองนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วนอกเหนือจากวันที่15มีนาคมนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับในวันที่16เราก็มีการจัดงานประชุมวิชาการนะครับร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นหัวข้อนะครับในการจัดงานประชุมวิชาการนั้นเราเน้นที่จะให้องค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการพัฒนานะครับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคตในวันถัดไปนะครับหรือตลอดจนทั้งสัปดาห์นี้เราก็มีการเปิด Open House นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับทุกคณะและส่วนงานเพื่อให้ชุมชนนะครับแล้วก็นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นนะครับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยโรงเรียนในเครือข่ายของเรานะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้มาเห็นหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งมีการปรับปรุงต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมถึงที่มจพที่วิทยาเขตระยองนะครับเราก็ได้มีการจัดโอเพนเฮาส์นะครับในวันที่17-18ครับก็เป็นสาระสำคัญครับในงานจัดงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเทคโนนิทัศน์น้อมเกล้า60ปีนะครับมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมครับสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.สมฤกษ์จันทระอัมพรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าผลงานที่จะแสดงตามบูธนะคะจะมี6กลุ่มใหญ่ๆค่ะเป็นผลงานวิจัยเด่นๆที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบด้วย 1. กลุ่ม Robotic and Automation ได้แก่เครื่องพิมพ์3มิติด้วยแสง UV ชนิด DLP แบบลายวัสดุหุ่นยนต์ตรวจโซลาร์เซลล์และรถยนต์ขับเคลื่อนอัจฉริยะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่ม Medical Technology ได้แก่ระบบชาร์จไร้สายในการผลิตแก้วอัจฉริยะมีการตรวจวัด DNA ด้วยเทคนิคเชิงแสงในส่วนของกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่ม Sustainable Society ค่ะเช่นเตาเผาเชื้อเพลิงกรีเซอร์รอต้นแบบชุมชนเมืองเสาธงหินกลุ่มที่4จะเป็น Digital IT ได้แก่เรดาร์ทะลุพื้นดินสำหรับการป้องกันการโจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่องระบบทดสอบคุณลักษณะการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสายอากาศด้วยการทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณสนามระยะใกล้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเครื่องเขย่ายาสมุนไพรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะกลุ่มที่5ค่ะเป็นกลุ่ม Next Generation Vehicle เช่นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มที่6หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมซึ่งภายในงานจะพบกับผลงาน3ไฮไลท์อาทิดาวเทียม NEXAC ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจาก NASA มีหุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิดแชมป์8สมัยและยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุมค่ะครับก็ในงานนิทรรศการแล้วนะครับจะมีผลงานทั้งหมด80ผลงานที่จะมาจัดแสดงนะครับก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มหลักคือจะมีทั้งด้าน Robotics Automation ด้าน Medical Technology ด้าน Sustainable Society ที่เป็นพวกพลังงานสิ่งแวดล้อมการเกษตร Creative Economy รวมกันนะครับแล้วก็ทั้งด้านดิจิตอลแล้วก็ทั้งด้านยานยนต์สมัยใหม่นะครับใน5กลุ่มนี้จะมีชิ้นงานที่เป็นไฮไลท์อันดับแรกก็คือดาวเทียมนะครับคือเราได้พัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วในที่เรียกว่า NEXAT นะครับซึ่งตอนนี้ได้ส่งขึ้นไปสู่วงโคจรและได้สัญญาณชีพตอบกลับมาจากห้วงอวกาศครับเราก็มีต้นแบบทางวิศวกรรมอีกตัวนึงอีกดวงนึงเนี่ยไว้ที่มจพด้วยซึ่งเราก็จะนำมาจัดแสดงแล้วอยากจะขอเชิญชวนเนี่ยเยาวชนมาช่วยกันดูคือท่านจะได้เกิดแรงบันดาลใจว่าคือถ้าเด็กๆมาเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าเรามองไปบนฟ้าเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามันเหมือนมีดาวเทียมดวงหนึ่งที่เป็นฝีมือคนไทยลอยอยู่ข้างบนนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่อยากจะเป็นวิศวกรนะครับสำหรับทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.สาวนิชสุขภารังสีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมจพกล่าวว่าในส่วนของทางวิชาการและกิจกรรม Open House และอีก3คณะที่มจพวิทยาเขตระยองพร้อมทั้งการแสดงโชว์ทางด้านนวัตกรรมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการแข่งขันตอบปัญหาการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.สมชายหานหิรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมกับการก้าวสู่ยุคยานยนต์อัจฉริยะและเปิดมุมมองในทุกมิติของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ประกวดโครงงานสเต็มศึกษาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อชีวิต 4.0 ชิงเงินรางวัลค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-555-2000ต่อ1121 1166และ1175นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับเรื่องของวิชาการนะคะก็จะมีการเปิดบ้านนะคะกว่าทั้งหมด16คณะนะคะอยู่ที่วิทยาเขตกรุงเทพนะคะและปราจีนบุรีนะคะจะเปิดในวันที่16ถึง18มีนานะคะซึ่งจะมีกิจกรรมเนี่ยนะคะต้อนรับน้องๆกว่า100กิจกรรมนะคะซึ่งรวมถึงการประกวดนะคะตอบคำถามนะคะทำกิจกรรมและโชว์นวัตกรรมนะคะส่วนมจพ.ระยองนะคะก็จะเปิดบ้านนะคะในวันที่17 18มีนานะคะทั้งหมด3คณะค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะในศูนย์ STEM ศึกษานะคะก็ได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาประกวดนะคะนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวกับ STEM นะคะโดยการใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะในการประกวดสำหรับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายนะคะในวันที่17มีนาค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็จะมีรุ่นพี่นะคะคณาจารย์นะคะที่จะต้อนรับน้องๆในการพูดคุยถึงหลักสูตรต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้พัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น 3+1 นะคะหรือ 2+2 กับนานาชาตินะคะเช่นประเทศเยอรมันนะคะประเทศอังกฤษนะคะเป็นต้นค่ะขอบคุณค่ะ